นี้ก็เรามีเรื่องเพื่อพิจารณาสำคัญนะครับเรื่องเอกลักษณ์ประจำชาติกำหนดการไหว้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีมากๆเลยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์และเป็นการให้เกียรติน้อมน้อมมันสมบูรณ์แบบในตัวเองอยู่แล้วในเรื่องของการไหว้แล้วไปไหนมาไหนชาวต่างชาติเราไหว้นำไปเขาก็ยอมรับแล้วตัวนี้นะครับการไหว้เนี่ยฝ่ายเลขาก็ได้ผู้ใหญ่ไหว้เด็กเด็กไหว้ผู้ใหญ่ครับสร้างการตื่นตัวของคนในชาติในเรื่องของการห่วงแหนวัฒนธรรมที่เรียนให้ทราบเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาสร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่ในอดีตแต่ก็ไม่สามารถที่จะยึดผู้คนให้อยู่ในกับสิ่งต่างๆตรงนั้นนะครับเราทำเรื่องของเอกลักษณ์ของชาติเรื่องของการไหว้นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยต้องขอบคุณนักทำงานคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อยึดโยงความเป็นไทยไว้ให้ได้ยาวนานที่สุดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันก็ต้องมีเอกลักษณ์อะไรต่างๆที่เป็นอย่างนี้นะครับ